ม่ฮาวันนี้มาเป็นตัวแทนพรีเซนเตอร์ตัวแทนพรีเซนเตอร์รางวัลเออร์วอร์ดค่ะเพราะว่าเขาคงเล็งเห็นว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานตรงนี้อย่างจริงจังค่ะแล้วก็ได้ลงพื้นที่จริงๆช่วยเหลือผู้หญิงจริงๆค่ะเพราะว่ารางวัลเออร์วอร์ดเนี่ยจะเป็นรางวัลที่มอบให้กับคนที่ทำสิ่งดีๆให้กับผู้หญิงด้วยกันค่ะเพียงแต่ว่าคนที่ทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นเพศไหนก็ได้ค่ะแต่ขอให้คนนั้นเนี่ยทำงานเป็นที่ประจักษ์ค่ะแล้วก็สังคมได้รับรู้รับเห็นว่าเขาได้ทำเพื่อผู้หญิงจริงๆค่ะเออร์วอร์ดก็จะเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในประเทศไทยได้ค่ะให้ตัวแทนเนาะแม่เราเป็นผู้หญิงคนนึงที่โอ้โหส่วนแบบว่าได้รับค่ะได้รับการยกย่องที่เป็นพิเศษโอ้ผมภูมิใจมากค่ะตอนติดต่อมาคือเซเยสทันทีค่ะเพราะว่าเราสู้ตรงนี้มานานเราเปลี่ยนกฎหมายเนาะเราเปลี่ยนกฎหมายเราเข้าไปอยู่ในสภาเราตัดครึ่งชีวิตของวงการบันเทิงไปอยู่ในสภาแล้วเราก็อีกครึ่งนึงอีกก็ไปอยู่กับพื้นที่ไปทำเคสต่างๆดังนั้นมันเหมือนกับว่าชีวิตเราให้ตรงนี้ไปแล้วอะดังนั้นพอวันหนึ่งมีคนเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำมันย่อมดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ยิ่งดีใจไปใหญ่ถ้าเราได้เป็นต้นแบบนะคะไปให้กำลังใจคนอื่นๆเพราะว่าอีกหลายคนในประเทศไทยผมเชื่อว่าทำงานตรงนี้เหมือนกันค่ะเพียงแต่เขาไม่ได้มีแสงไม่ได้มีกล้องเหมือนอย่างที่ผมมีแต่เขาอยากได้กำลังใจค่ะแล้วรางวัลนี้จะเป็นกำลังใจที่ดีให้เขามากๆเลยค่ะนอกจากสร้างแรงบันดาลใจแล้วยังสร้างความแข็งแกร่งในนามผู้หญิงโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าความแข็งแกร่งเนี่ยก็มันทำให้ผมเหิมเกริมค่ะใช่ไหมว่าเหิมเกริมเหิมเกริมค่ะเพราะว่าจากมูลนิธิที่เรามีสาขาเท่านั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยจะทำเป็นมูลนิธิใหญ่นะคะเป็นมูลนิธิตรงคลอง8ค่ะก็คือเอาตังเก็บเนี่ยค่ะ5.4 ล้านซื้อไปแล้วนะคะค่ะองค์กรทำดีค่ะที่นั่นจะเป็นเชลเตอร์ค่ะจะเป็นเชลเตอร์เหมือนที่เมืองนอกค่ะเป็นที่พักพิงสำหรับเด็กและสตรีค่ะที่ถูกทำร้ายมาหรือข่มขืนมาเราก็จะรับตรงนี้ไว้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะอาจจะส่งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจร่างกายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นเชลเตอร์ให้กับพวกเขาค่ะตรงนี้ก็มีเห็นมีพี่ๆบอกว่าพอรู้โปรเจกต์เขาก็จะโทรกันมาใหญ่เลยค่ะว่าเออพี่ร่วมด้วยนะพี่อยากทำด้วยนะพี่ปิ่นทีวีซีอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยพี่สร้างให้ห้องนึงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแต่ละคนพอโทรกันมาเรารู้สึกเฮ้ยเราไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะมันมีหลายคนที่อยากมาเป็นพลังร่วมกับเราเลยใช้คำว่าเหิมเกริมค่ะตอนนี้ก็คือเหิมเกริมเหิมมากค่ะในการทำโปรเจกต์ใหญ่ฐานใหญ่ขององค์กรทำดีใช่ไหมฐานใหญ่ขององค์กรทำดีแล้วก็จะเป็นของเป็นมูลนิธิที่จะทิ้งให้กับประเทศชาติแล้วค่ะผมมีพี่สรพงษ์เป็นต้นแบบนะคะที่ทำวัดใช่ทำวัดเป็นที่พักพิงดังนั้นตรงเชลเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็นอกเหนือจะเป็นบ้านพักฉุกเฉินแล้วเนี่ยจะมีสวนปฏิบัติธรรมจะมีทางให้เดินแบบมานั่งหนีปัญหากันมานั่งพักพิงเอาพลังตรงนี้ได้ค่ะที่มันประมาณเท่าไหร่4ไร่ค่ะ4ไร่ค่ะอันนี้จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่คะโอ้น่าจะปีหน้าค่ะเพราะว่าเพิ่งซื้อที่เองลูกใจเย็นค่ะบุญบอกบุญใครอยากใช่ค่ะก็ใครมีดินเปล่าๆตอนนี้มาถมกันได้เลยนะแต่เราตั้งงบประมาณพี่หมูแน่นอนว่ามันต้องใหญ่ตอนนี้ก็ต้องค่อยๆทำมากกว่าเพราะว่าคงต้องเป็นสิ่งที่เราค่อยๆสร้างค่อยๆสร้างทำทีเดียวคงไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกว่าทุกคนเห็นด้วยค่ะทางภาครัฐก็ยินดีให้คำแนะนำในการทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขารู้ว่าเราทำจริงค่ะเข้ามาช่วยเหลือไหมคะทางรัฐก็จะช่วยในเรื่องของเอกสารทำงานต่างๆค่ะเพราะว่าการที่จู่ๆเราจะรับใครเข้ามาออกจากบ้านหรือบุกเข้าไปช่วยเนี่ยมันผิดกฎหมายทางภาครัฐก็จะทำงานประสานกับเราค่ะว่าจากรับจากของเราแล้วเราไปที่ไหนต่อไปโรงพยาบาลไหนต่อไปอะไรต่ออย่างเงี้ยค่ะทำงานกันตรงนี้ค่ะต้องรองรับเยอะไหมคะแบบว่าที่อะไรยังไม่ค่อยเยอะมากค่ะจะทำเริ่มทำสักแค่5ห้องค่ะเพราะถ้าเยอะกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่แล้วแม่จะกลายเป็นรัฐบาลแล้วช่วยเหลือเยอะแม่จะช่วยเยอะเกินไปแต่ว่าเราก็ต้องดูเคสที่ช่วยเหลือใช่ค่ะใช่ค่ะเคสเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่มีเคสเนี่ยส่วนใหญ่บุ๋มจะเปิดโรงแรมให้ค่ะแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายหมดเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นโรงแรมมันก็ไม่รู้ว่าจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนเพราะอย่าลืมนะคะบางเคสแบบแฟนเก่าค่ะบุกทำร้ายอย่างเงี้ยค่ะในบ้านแล้วไปเอาตัวเขามาแล้วผลปรากฏแฟนก็ตามล่าไปถึงโรงพยาบาลก็มีอะไรก็มีค่ะเราช่วยกันมาหลายเคสแล้วค่ะแต่ว่าตรงนี้ย่านไหนครับที่แม่ซื้อมาที่ดินตรงนี้ย่านไหนครับรังสิตคลองแถวคลอง8แต่ว่าถ้าเกิดสร้างปุ๊บก็มีระบบเซฟตี้โอ้มาเลยค่ะมาเลยค่ะหน่วยกู้ภัยดิฉันอยู่เป็น10ค่ะมันจะต้องแบ่งเวลาไปดูแลเยอะนะผมก็เราก็คุณสามีดูให้ค่ะแม่บุ๋มจะไปดูตอนไหนครับผมสามีช่วยเต็มที่เลยค่ะก็
ก็เหมือนตอนที่สั่งว่าจะเอาร้านข้าวแกงนางงามทำให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นบอสนะเราเป็นบอสค่ะเราก็คุณสามีเป็นหลักบ้านใช่เขาก็จะวิ่งเออนี่นะบริษัทผมที่อันนี้นะเขาทำมาที่นี่ได้ดีไหมครับโอ้ดีมากค่ะดีมากค่ะผมดีใจมากที่เขาเป็นฝ่ายสปอร์ตอยากให้รางวัลเขาอีกสักรางวัลเฮอร์วอร์ดค่ะโอเคสมรสเท่าเทียมล่าสุดเป็นยังไงถือว่าอะไรนะดีใจค่ะขอแสดงความยินดีนะคะกับพี่น้องชาว LGBTQ ทุกคนเลยนะคะก็สมรสเท่าเทียมประเทศแรกในภาคพื้นเอเชียเราเนี่ยนะคะคือดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็มันถึงแสดงถึงความก้าวหน้าขอโทษนะคะสมรสเท่าเทียมอ่ะกฎหมายอ่ะวิ่งเร็วกว่าข่มขืนที่ฉันอีกนะคะคุณดิฉันสู้กันมากี่ปีแล้วข่มขืนเห็นไหมสู้กันกี่ปีกว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของสมรสเท่าเทียมไปเร็วนะเอาพูดตรงๆต้องแบบคุณต้องภูมิใจนะแล้วก็แต่อยากให้ใจเย็นเพราะการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย1ฉบับจะมีผลกับกฎหมายลูกอีกหลายๆฉบับดังนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายทั้งหมดแต่อยากจะบอกว่า เรื่องแบบนี้ต้องใจเย็นๆแต่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆแล้วค่ะแสดงว่าเราก็เห็นข่าวว่าตอนนี้ทุกคนก็แบบอยากรีบเร่งออกมาสักทีเนาะใช่ใช่แต่มันจะมีเรื่องอื่นๆไงยิบย่อยอย่างเช่นถ้าแต่งงานกันแล้วหลายคนก็จะมองเรื่องลูกล่ะแต่ถ้าลูกล่ะจะเป็นอุ้มบุญเหรอแล้วกฎหมายอุ้มบุญประเทศไทยก็จะมีข้อจำกัดอีกถูกไหมฮะดังนั้นมันไม่ได้ว่าเพื่อความสุขของคนที่อยากมีลูกอย่างเดียวแต่เพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพด้วยคุณต้องเข้าใจว่าเราจะทำยังไงเพื่อเป็นการป้องกันตรงจุดนี้ได้คือมองหนึ่งต้องมองสองมองบวกต้องมองลบต้องมองทุกด้านให้ครบค่ะคิดว่าเป็นแค่ขั้นตอนแรกค่อยๆใจเย็นๆแต่สู้ไปด้วยกันแน่นอนค่ะเห็นพี่บุ๋มเนาะที่โพสต์ก็ไม่เข้าใจแต่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าแสดงในมุมของบุ๋มเองค่ะคือเราต้องยอมรับความหลากหลายและความหลากหลายหนึ่งในนั้นก็คือความคอนเซอร์เวทีฟของคนบางคนที่ยังมีอยู่ที่เขายังเชื่อชายและหญิงอยู่นึกภาพไว้ใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องผิดของเขาค่ะเพียงแต่ว่าเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวตนของพวกเราว่าพวกเราก็มีคุณค่าไม่ต่างกันบุ๋มก็เลยยกตัวอย่างแค่ตัวเองเท่านั้นเองว่าในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกถูกลดทอนคุณค่าเลยกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เกิดขึ้นเรายังรู้สึกเป็นผู้หญิงเต็มภาคภูมิของเราเหมือนเดิมและเรายินดีกับพวกเขาได้ซ้ำไปที่เขาได้กฎหมายนี้เพราะว่ากฎหมายนี้มีผลกับทางกฎหมายอีกหลายต่อหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วต้องมีคู่ชีวิตในการเซ็นชื่อใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ด้วยกันมาเป็น10ปีสินสมรสก็อยู่ด้วยกันมาตั้งเยอะคนนึงตายไปแต่อีกคนไม่ได้อะไรเลยเหรอมันเกิดเคสอย่างนี้จริงๆขึ้นแล้วแล้วก็น่าสงสารมากๆด้วยดังนั้นมันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้คู่รักสามารถเป็นได้ทุกแบบในสิ่งที่เขาเลือกที่จะเป็นมันก็ไม่ได้กดให้ใครสูงขึ้นหรือแล้วก็ไม่มีใครสูงขึ้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าค่ะทุกคนเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันมันจี๊ดหรอแม่ถึงทำให้เราแบบว่าเฮ้ยไม่ได้จี๊ดอันนี้ไม่ได้จี๊ดแล้วเราเข้าใจเขาด้วยแต่เพียงแต่ว่าเราแค่บอกในมุมของเราว่าแต่ในฐานะที่เป็นผู้หญิงคนนึงกลับรู้สึกว่าไม่ได้ถูกลดทอนค่ะแค่นั้นเองค่ะยังก็ไม่มองว่าคำนั้นมันแรงไปไหมแรงอยู่จริงๆมีคำพูดอื่นๆที่สามารถพูดได้แต่อาจจะเป็นสไตล์เขาอ่ะเขาเป็นทหารอ่ะเขาเป็นทหารอ่ะก็เป็นสไตล์เขาถ้าเขาอ่านโซเชียลเขาคงรู้อยู่แล้วว่าฟีดแบ็กเขาโดนกลับกระหน่ำขนาดไหนอะคะแต่พอแม่เขาไปคอมเมนต์คนก็มาชื่นชมแม่พอสมควรเลยว่าแม่ออกโรงแบบป้องเลยแม่ออกโรงเรื่องนี้อยู่แล้วตลอดอยู่แล้วสวิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่แต่ที่ฉันขำคือคนในวงการบันเทิงอ่ะเธอชอบอ่ะชอบซัพพอร์ตคอมเมนต์ฉันน่ะไม่ถึงว่าตามเม้นน่ะแต่เธอไม่ออกรบเหมือนฉันบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ปักดาบมั่งให้แม่เป็นด่านหน้าไงทุกคนก็ดันแม่ออกไปใช่แล้วก็ดาบไปก่อนอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีคำแบบไปเลยดีมากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะดันปัดดาวไปก่อนตลอดเลยอย่างเงี้ยแม่โดนกระสุนไม่ได้เธอโดนกระสุนนี่ฉันก็รับก่อนอย่างเงี้ยค่ะดีใจทุกครั้งไหมที่แบบว่าคนมองเราว่าแม่เป็นแบบทับหน้าเป็นด่านหน้าพวกเรารู้สึกดีใจแล้วก็หนักใจด้วยหนักใจด้วยเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่แบบหลายคนก็คือหวังในตัวเราว่าเราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาหวังในตัวเราว่าเราจะเป็นคนที่ออกมาสู้เพื่อความถูกต้องมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามค่ะพยายามอยู่ที่ถูกต้องเช่นเดียวกันก็คือไม่แรงจนเกินไปค่ะไม่แรงจนเกินไปแต่ก็ไม่เบาซะจนความจริงมันหายไปอย่างเงี้ยค่ะอยู่บนความจริงให้มากที่สุดเซฟความปลอดภัยตัวเองเคยเซฟอะไรได้เหรอนักข่าวโทรหาฉันได้24ชั่วโมงจะเซฟอะไรตัวเองได้อยู่ที่สว่างตลอดเวลาขนาดนี้แม่อีกเรื่องนึงค่ะเห็นว่าเรื่องข่าวของน้อง
เมย์นักร้องแม่ก็ตามข่าวเรื่องนี้อยู่ตามค่ะตามค่ะก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่าคนเรามีภาวะความเครียดเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงของครอบครัวก็คงจะมองว่าลูกอยู่ไหนอยู่ปลอดภัยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบุ๋มเชื่อว่าหลายคนบอกว่าแหมครอบครัวต้องหันมาคุยกันบางทีมันคุยกันยากในภาวะบางอารมณ์ก็เรื่องนี้เข้าใจเราถึงพยายามที่ผ่านมาบุ๋มเองเป็นคนหนึ่งที่อยากจะให้มีหน่วยงานที่ช่วยระบายรับเรื่องสุขภาพจิตเพราะปัญหานี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมเรานะเรามีหน่วยงานช่วยเหลือเรื่องอย่างองค์กรอย่างองค์กรทำดีช่วยเหลือเรื่องผมคือเรื่องนู่นเรื่องนี้ทำร้ายร่างกายเยอะละแต่เรื่องสุขภาพจิตอะบุ๋มยังไม่ถึงจุดนั้นได้ค่ะแต่กลายเป็นว่าเป็นปัญหาใหญ่เพราะเยอะมากเพราะล่าสุดอะบุ๋มเพิ่งไปรับเคสหนึ่งมาคุณยายอะกระโดดบุ๋มได้รับแจ้งมาว่าคุณยายอะนอนไม่มีแรงอยู่ในห้องเราก็มีคนบุกเข้าไปช่วยก็เห็นคุณยายนอนแมปอยู่พอถามคุณยายว่าแล้วลูกหายไปไหนเขาบอกไปทำงานหลายวันยังไม่กลับแล้วพอทีมบุ๋มไปรับตัวคุณยายสิ่งที่เจอคือลูกชายผูกคอตายอยู่หลังบ้านหลายวันแล้วองค์กรทำดีเราก็เลยต้องดูแลคุณยายแล้วก็ทำศพให้ลูกชายคือเขายากจนกันมากด้วยมาจากภาวะความเครียดล้วนๆเลยค่ะดังนั้นถึงจะบอกว่าเนี่ยคือปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเยอะมากแล้วยิ่งหลังโควิดมานะเชื่อไหมปัญหาความรุนแรงทำร้ายร่างกายอ่ะมันเพิ่มดับเบิ้ลแบบ 2-3 เท่าเลยอ่ะกับเคสที่เรารับมาตั้งแต่ตอนช่วงโควิดมาไม่รู้ทำไมเมื่อกี้คุยกับทาง UN เขาก็เจอเช่นเดียวกันมันกลายเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาความเครียดพอเครียดจากเศรษฐกิจหรือจากงานจากอะไรพวกมาลงที่ลูกมาลงที่ครอบครัวมาลงที่หมดทั้งหมดเลยแล้วก็ไปถึงการฆ่าตัวตายซึ่งมันเป็นปัญหาที่แบบมันถึงเวลาแล้วค่ะที่เราน่าจะต้องช่วยกันอย่างจริงจังเรื่องนี้ด้วยค่ะตัวพี่บุ๋มอยากให้แบบมีองค์กรที่ดูแลด้านนี้หรือว่ามีคนที่แบบออกมาดูแลด้านนี้ไหมอยากค่ะอยากให้มีมากมากเลยค่ะอยากให้จะเป็นหน่วยแบบจริงๆอยากให้มีแบบเหมือนน้องเขื่อนนะคะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะหลายคนก็จะมองน้องเขื่อนทำอะไรอยู่อ่ะจริงจริงจะน้องเขื่อนใช่ค่ะนักจิตบำบัดค่ะน้องเขื่อนคือเรียนมาโดยตรงเลยนะคะคุณดูถูกเขาไม่ได้นะคะคนนี้เจ๋งแล้วตัวจริงค่ะอยากให้มีแบบน้องเขื่อนขึ้นมาเยอะๆมาแบบกลุ่มวัยรุ่นที่เข้าถึงได้กลุ่มวัยรุ่นเครียดเยอะนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มผู้ใหญ่ก็แบ่งกลุ่มกันค่ะคนไหนดูแลส่วนไหนอะไรยังไงได้นอกเหนือจากภาครัฐที่ทำงานอย่างหนักแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่สามารถทำได้อยากให้มีหน่วยแบบน้องเขื่อนเยอะๆเลยค่ะมาช่วยกันค่ะอย่างเมื่อคืนที่แบบว่าหลายคนตามตัวน้องพี่ผมได้แบบว่าฝากไปบอกเครือข่ายพี่ผมให้ช่วยตามหาใดๆไหมบอกค่ะในกลุ่มกู้ภัยเราบอกกันอยู่แล้วค่ะว่าเจอรถเจออะไรในกลุ่มกู้ภัยเราบอกกันอยู่แล้วค่ะว่าถ้าเจออะไรให้รีบแจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าน้องมีปัญหาไม่อยากคุยกับใครบอกกับทางแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้กันค่ะแต่ทีนี้ตำรวจบอกตำรวจเจอแล้วเนื่องจากเป็นข่าวก็น่าจะใหญ่ก็เลยเจอตัวกันโอเคปลอดภัยเรียบร้อยเราก็ดีใจแสดงว่าพร้อมไปที่ปรึกษาถ้าสมมติน้องอยากจะเข้ามาปรึกษาตัวที่กลัวเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทุกคนก็รู้อยู่ในวงการบันเทิงค่ะแต่จะแนะนำว่าจิตบำบัดได้นะแม่หรือปัญหาเรื่องบางคนมีปัญหาอย่างเช่นในวงการเนี่ยมีปัญหาเรื่องสัญญาเก่าหรือว่ามีปัญหาเรื่องโดนช่อโกงหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาเรื่อยๆเราก็จะหาคนที่เหมาะสมในการให้คำปรึกษาที่ดีต่อไปได้แม่รับทุกเรื่องค่ะกระแสโซเชียลค่อนข้างตีแรงเหมือนกันค่ะตีกลับไปทางฝั่งคุณแม่เหมือนกันพี่บุ๋มมองเรื่องนี้ยังไงคืออยากจะให้ใจเย็นๆยังไงพวกเราก็คนนอกค่ะพวกเราก็คนนอกแล้วเราไม่รู้ปัญหาที่แท้จริงทั้งหมดค่ะแล้วด้วยความเป็นห่วงของคุณแม่ก็อาจจะอยากตามตัวลูกเป็นเรื่องที่ไม่แปลกและอาจจะเป็นข่าวอื่นที่ยังไม่ได้มีกระแสแรงในช่วงนี้ก็เลยข่าวตามตัวน้องก็เลยจะแรงนึกภาพออกใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ใช่คนในครอบครัวเราไม่รู้ที่มาที่ไปของปัญหาทั้งหมดค่ะอยากให้ใจเย็นๆค่ะแล้วอยากคอมเมนต์อะไรแรงค่ะแค่นี้หมูว่าทางบ้านเขาก็เครียดกันมากพออยู่แล้วน้องประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ค่ะ